เตาอบไฟฟ้าชาร์ปให้คุณสนุกกับการทำอาหารหลากหลายและเบเกอรี่ได้ง่ายๆที่บ้านได้เวลาของความอร่อยค่ะเสิร์ฟความสุขส่งตรงถึงบ้านค่ะเมนูที่หมวยจะทำในวันนี้ต้องบอกว่าเพียงแค่ได้กลิ่นก็ห้ามใจไว้ไม่อยู่แล้วค่ะและเมนูนี้ก็น่าจะเป็นสูตรเด็ดประจำครอบครัวอีกด้วยวันนี้หมวยจะทำเมนูนี้ด้วยเตาไฟฟ้าชาร์ปค่ะที่ผ่านมาหมวยมักใช้เตาอบนี้ทำเบเกอรี่ค่ะแต่วันนี้จะทำอาหารคาวอวดท่านผู้ชมนะคะเราจะทำสเต็กหมูม้วนค่ะมาเริ่มต้นจากการหมักหมูก่อนนะคะให้หมูของเราหอมอร่อยค่ะผสมสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะให้ลูกจันทร์ผงละลายด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็นำสันคอหมูที่แล่ออกเป็นแผ่นแล้วมาหมักทิ้งไว้3ชั่วโมงค่ะเราหมักหมูทิ้งไว้3ชั่วโมงค่ะพอครบแล้วเราก็จะมาม้วนหมูกันค่ะพอมัดหมูเป็นท่อนๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเข้าเตาอบค่ะขั้นตอนนี้ง่ายนะคะแล้วก็ติดเนื้อหมูของเราด้วยกระดาษฟอยล์ค่ะวันนี้เราใช้ความร้อน250องศาค่ะใช้ไฟบนไฟล่างนะคะวันนี้เราตั้งเวลาไว้ที่50นาทีก่อนค่ะพอครบ25นาทีเราจะนำถาดหมูออกมาแล้วก็นำกระดาษฟอยล์ออกแล้วก็อบต่ออีก25นาทีจนครบ50นาทีค่ะเมนูที่ดูเหมือนทำยากค่ะแต่ก็ทำได้ง่ายๆเพียงแค่มีเตาไฟฟ้าชาร์ปค่ะเตาอบนี้ทำอาหารคาวได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างหรืออบแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่าความร้อนจะไม่ทั่วถึงเพราะว่าให้ทั้งไฟบนไฟล่างสุกทั่วถึงอย่างแน่นอนและสเต็กหมูม้วนของเราก็สุกแล้วค่ะหอมๆค่ะอย่างที่บอกนะคะเพียงแค่กลิ่นก็ห้ามใจไว้ไม่อยู่ค่ะหลังจากตัดเชือกแล้วเราก็หั่นหมูค่ะความอร่อยของสเต็กหมูม้วนของเรายังอยู่ที่น้ำซอสเกรวี่ค่ะวิธีการทำไม่ยากนะคะเราผัดหอมหัวใหญ่กับเนยสดให้เข้ากันก่อนจนสุกนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ำซุปพริกไทยดำเกลือป่นแป้งข้าวโพดและวิปปิ้งครีมค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำไปต้มต่อจนสุกก็จะได้น้ำซอสเกรวี่แบบนี้ค่ะตกแต่งด้วยพริกไทยสดค่ะเรามีพริกไทยบุกหยาบนะคะก็ใช้ตกแต่งได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสเต็กหมูม้วนของเราหอมมากค่ะตอนนี้ได้เวลาพิสูจน์ความอร่อยค่ะเนื้อนุ่มหอมอร่อยค่ะท่านชมที่อยากจะลองทำเมนูนี้นะคะไว้เป็นสูตรเด็ดประจำครอบครัวก็สามารถจะคลิกไปดูสูตรและวิธีการทำได้ที่เว็บไซต์นี้ค่ะอิ่มอร่อยกันแล้วเรื่องราวดีๆของเรายังไม่หมดนะคะจากนี้ไปดูเคล็ดลับในการแต่งบ้านจากผู้ชายคนนี้คุณท็อปพิพัฒน์ค่ะ